เรียนประธานสภาค่ะดิฉันภคมลหนุนอนันต์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันต้องขออภิปรายการดำเนินงานของกสทช.นะคะโดยจะชี้ให้เห็นถึงประเด็นต้นตอของปัญหางบประมาณมหาศาลที่ไม่โปร่งใสค่ะทำไมดิฉันถึงตั้งหัวเรื่องแบบนี้ขอสไลด์ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะจากรายงานนะคะในปี2565ค่ะสำนักงานกสทช.ตั้งงบประมาณ 6,765 ล้านบาทและในปี66นะคะก็คือปีนี้กสทช.ตั้งงบประมาณ 6,200 กว่าล้านบาทค่ะงบประมาณกสทช.ในแต่ละปีจำนวน 6,000 กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณที่มากกว่ากระทรวงหลายกระทรวงนะคะแต่ก็ไม่มีแม้แต่บาทเดียวค่ะที่ผ่านการพิจารณาโดยองค์กรที่มาจากประชาชนสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะแหล่งรายได้กสทช.นะคะมาจากการเก็บสัมปทานคลื่นความถี่ค่ะแต่กสทช.เนี่ยไม่ใช่ผู้หาเงินเองนะคะแต่เป็นเหมือนหน่วยงานที่เก็บค่าตรงค่ะมีหน้าที่เก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจากคลื่นความถี่ที่เป็นสมบัติสาธารณะโดยมีประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของค่ะเพื่อนำรายได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศแต่จากผลการปฏิบัติงานรายได้ของกสทช.ปีละ40,000กว่าล้านบาทเนี่ยถูกนำไปใช้อย่างไรตามพ.ร.บ.กสทช.มาตรา65ค่ะเปิดช่องให้กสทช.นำรายได้ที่จัดเก็บในแต่ละปีเนี่ยหักค่าใช้จ่ายก่อนแล้วนำส่งเป็นเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายนี้นะคะถูกจัดสรรเป็นค่าบุคลากรค่ะก็คือค่าเงินเดือนของกสทช.ทั้ง7คนนี่แหละค่ะใช้งบประมาณ 28.6 ล้านบาทท่านประธานคะค่าใช้จ่ายของคน7คนใช้เงินประเทศปีละ 28.6 ล้านบาทการบริหารงานของกสทช.เนี่ยทำให้ดิฉันคิดว่านี่คือระบบเจ้าภาษีนายอากรที่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัยร.5นะคะที่มีกลุ่มบุคคลที่ได้รับอำนาจตามกฎหมายเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากหักเปอร์เซ็นต์ไว้กับตัวแล้วแล้วค่อยส่งให้กับรัฐบาลท่านประธานคะอำนาจที่เบ็ดเสร็จนำมาซึ่งความช่อฉนที่เบ็ดเสร็จค่ะอำนาจการอนุมัติงบประมาณที่เบ็ดเสร็จในตัวเองเปิดช่องให้ท่านเนี่ยใช้งบประมาณอย่างไรก็ได้เราจึงได้ข่าวมาตลอดกสทช.ทุกยุคทุกสมัยมันไม่โปร่งใสกรณีที่สังคมตั้งคำถามนะคะถึงความไม่โปร่งใสเนี่ยคือการเดินทางไปต่างประเทศของประธานกสทช.ค่ะมีข่าวออกทั่วไปเลยค่ะว่า1ปี3เดือนเนี่ยท่านเดินทางแล้ว15ครั้งใช้งบ 45.8 ล้านบาทแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าท่านก็ให้เลขาออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ 45.8 ล้านบาทตามที่สื่อนำเสนอแต่ใช้ไปแค่ 7,500,000 บาทเท่านั้นค่ะแต่ท่านบอกแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของประธานนะคะไม่ได้นับผู้ติดตามดังนั้นเพื่อความโปร่งใสค่ะดิฉันเรียกร้องให้สำนักงานกสทช.นะคะเปิดเผยข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของสำนักงานทั้งหมดด้วยค่ะอีกหนึ่งโครงการที่ดิฉันขอตั้งคำถามนะคะการอนุมัติโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิตอล5ภูมิภาคงบประมาณ 1.79,000 ล้านบาทโครงการนี้ทำอะไรคะโครงการนี้จ่ายเงินจ้างบริษัทเอกชนในแต่ละภูมิภาคให้ไปอบรมประชาชนชายขอบใช้เทคโนโลยีประมูลขายงานกันตามภูมิภาคต่างๆสิ่งที่น่าสงสัยนะคะคืองบ 1,800 ล้านบาทเนี่ยอบรมใช้เทคโนโลยีให้กับคนชายขอบช่วงเลือกตั้งท่านมีเป้าหมายอะไรคะกลุ่มเป้าหมายที่อบรมที่ผ่านการอบรม 500,000 คนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนหมดเขาใช้เทคโนโลยีเก่งขึ้นไหมคะและมีข้อกล่าวหาจากสื่อนะคะว่าบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการล้วนมีความใกล้ชิดกับกลุ่มทุนการเมืองในรัฐบาลทั้งสิ้นโดยแต่ละรายเนี่ยที่ชนะการประมูล
ครงการนี้นะคะแต่ละโซนเนี่ยต้องเจียดงบสนับสนุนพิเศษให้แก่พรรคการเมืองใหญ่เกือบ100ล้านบาทผ่านกระบวนการจัดสรรประโยชน์ที่มีผู้บริหารระดับสูงของกสทช.แห่งนี้เป็นผู้ดำเนินการค่ะอันนี้สื่อลงนะคะดิฉันไม่ได้พูดเองแต่ก็สอดคล้องกันค่ะเมื่อคิดกลับไปแล้วการที่กสทช.เนี่ยกระตือรือร้นเหลือเกินในการที่จะนำงบประมาณของกสทช.ไปทำบอลโลกสนองพระเดชพระคุณอดีตผู้มีบารมีในรัฐบาลชุดที่แล้วดิฉันไม่ทราบนะคะว่าผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นเป็นใครขอให้ท่านชี้แจงด้วยนะคะสุดท้ายค่ะดิฉันเป็นนักข่าวเก่าค่ะมีแหล่งข่าวให้ข้อมูลที่น่าสนใจมาว่ามีบริษัทหนึ่งชื่อทาลอนเน็ตนะคะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบอร์ดกสทช.และรับโครงการต่างๆจากกสทช.ดิฉันอยากทราบค่ะว่าข้อมูลนั้นจริงหรือไม่ก็เลยไปสืบค้นข้อมูลนะคะพบว่าบริษัททาลอนเน็ตจำกัดมีตัวตนอยู่จริงค่ะได้รับการประมูลงานจากกสทช.จริงตามที่แหล่งข่าวแจ้งมาโดยบริษัทประกอบกิจการซื้อขายติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแบบพัฒนาอีคอมเมิร์ซนะคะมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทข้อมูลการรับงานภาครัฐเนี่ยปี60ถึง66มีการรับงานไปแล้ว35โครงการค่ะวงเงิน141ล้านบาท21จาก35โครงการเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัททาลอนเน็ตดังกล่าวนะคะโครงการเกือบทั้งหมดค่ะรับงานจากกสทช.ที่เดียวลองค้นข้อมูลแล้วก็ไม่พบเว็บไซต์บริษัทเมื่อเปรียบเทียบรายได้บริษัทกับวงเงินจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดแทบจะเท่ากันพอดีค่ะหรืออาจกล่าวได้ว่าบริษัทนี้นะคะมีรายได้ก้าวกระโดดทันทีตั้งแต่รับงานกสทช.ในปี60ค่ะสไลด์ที่ขึ้นเมื่อกี้นะคะนี่คือที่ตั้งของบริษัททาลอนเน็ตค่ะจากฐานข้อมูลเราพบว่าบริษัททาลอนเน็ตเนี่ยมีที่ตั้งอยู่ที่เขตสายไหมกรุงเทพนี่เองค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไอมิตาการจัดหาน้ำประปานะคะในครัวเรือนและอุตสาหกรรมดิฉันให้ทีมลงไปสำรวจค่ะพบว่าที่ตั้งบริษัทนะคะที่รับงานกสทช.ปีละ30กว่าล้านบาทนี้สภาพจริงเป็นทาวน์เฮาส์1คูหา3ชั้นแบบนี้ค่ะและรูปนี้ก็ถ่ายเพิ่งไม่กี่วันนี้เองนะคะหน้าบริษัทก็มีตากกางเกงอยู่บริษัทนี้ค่ะยังคงดำเนินการอยู่และรับงานกสทช.ปี66นี้ด้วยเรื่องนี้ดิฉันอยากให้มีการชี้แจงค่ะว่ากสทช.เนี่ยใช้งบประมาณของรัฐปีละ 20-30 ล้านบาทเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างในโครงการแบบนี้ได้อย่างไรข้อกล่าวหานี้นะคะมีกสทช.ท่านหนึ่งนี่เกี่ยวข้องจริงหรือไม่ขอให้ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบด้วยนะคะข้อมูลความไม่โปร่งใสทั้งหมดที่ฉันอภิปรายมานี้แสดงให้เห็นค่ะว่านี่เป็นสถานะองค์กรแบบพิเศษที่นำมาซึ่งอำนาจพิเศษกสทช.เนี่ยถูกแต่งตั้งโดยวุฒิสภาที่มาจากคสช.นะคะดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่างบประมาณซึ่งมาจากทรัพยากรของประเทศที่มีประชาชนเป็นเจ้าของเนี่ยปีละหลายหมื่นล้านบาทอยู่ในการบริหารของกสทช.ถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพต้นตอของปัญหานี้ล้วนเกิดจากโครงสร้างอำนาจตามกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่รัฐราชการที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษโดยไร้การตรวจสอบในฐานะอดีตสื่อมวลชนนะคะดิฉันติดตามการทำงานของกสทช.มาโดยตลอดค่ะติดตามว่าเมื่อไหร่ท่านจะทำตามแผนแม่บทที่ให้ไว้คือการปฏิรูปสื่อที่ระบุไว้ในปี53แต่เวลาล่วงเลยจนถึงบัดนี้ค่ะดิฉันคิดว่าการปฏิรูปสื่ออาจจะไม่เร่งด่วนเท่ากับการปฏิรูปกสทช.ค่ะดิฉันขอเสนอความเห็นต่อสภาแห่งนี้นะคะว่ากสทช.จำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ที่ไม่ให้อำนาจกสทช.เป็นหน่วยงานที่ลอยเหนือการตรวจสอบและของบประมาณจากสภาต้องมีการเปลี่ยนที่มาของบอร์ดให้ยึดโยงกับประชาชนและถูกตรวจสอบจากองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้ได้ขอบคุณค่ะ
ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ